มาพบกับหนุ่มหล่อแดนอีสานคนนี้กันครับเขาเพิ่งจะเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกจะสามารถชนะใจคณะกรรมการได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับชื่อเบิ้มนะครับอภิวัตรดอนกัญญานะครับอายุ24ปีมาจากอุดรธานีครับทำอาชีพอะไรอยู่ครับทำอาชีพบริษัทครับผมเป็นพนักงานบริษัทครับส่งเอกสารครับส่งเอกสารอาศัยอยู่กับใครบ้างครับเช่าห้องอยู่กับเพื่อนครับแชร์ค่าห้องกันว่างั้นเถอะใช่ครับครับผมแล้วเริ่มร้องเพลงได้ยังไงครับที่บ้านพี่สาวมีวงดนตรีครับแล้วเขาร้องเพลงเราชอบสนุกเราก็เลยขอเขาขึ้นไปร้องด้วยครับขอขึ้นไปร้องด้วยใช่แล้วเคยมาไมค์ทองคำไหมไม่เคยมาเลยครับเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่ครับเหตุผลที่มาไมค์ทองคำครับคนที่บ้านบอกว่าร้องเพลงเพราะอยากให้ลองมาดูแล้วตัวเองก็ชอบร้องเพลงก็คิดว่าเพราะก็อยากมาครับดีวันนี้ร้องเพลงอะไรครับผัวเก่าครับอ่ะเชิญครับหากว่าเจ้าได้ฟังเพลงนี้หากว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่อยากให้เจ้าได้หับได้หูอายยังคิดถึงเหมือนเหตุผลที่เดินจากมาเสียน้ำตาวันก้าวจากไปทรงทุกอย่างดีมากเลยแต่ว่าในขณะที่ร้องทื่อไปนิดนึงเหมือนเกรงเหมือนระวังอะไรก็ไม่รู้ลูกหากว่าบุญของอายยังมีหากชาตินี้ได้พบพ่อนาร้องเพราะดีแต่ว่าเสน่ห์วิธีการร้องอ่ะมันลุงโน้ตว่ามันยังดูธรรมดาธรรมดาไปผัวเก่าคนนี้นั้นทุกวันยังคืดโหดเจ้ายังคือเก่าบ่ทันมีภัยอย่าบอกว่าเบิ่มเป็นคนรูปหล่อนะครับรูปหล่อและเสียงเพราะมากครูชอบเสียงมากเลยเสียงของเบิ้มเนี่ยมันจะคล้ายๆพี่สอนสินชัยก็ไม่ใช่แต่มันจะมีลูกแหบบางอย่างที่คล้ายๆกันมันมีความกลมมีความนุ่มดูแมนมากกว่าพี่สอนด้วยซ้ำไปนะเสียงเพราะนะครับแล้วก็ร้องเป็นด้วยแต่มันไม่มีเสน่ห์วันนี้ที่ถามเยอะเพราะว่าดูไม่มีเสน่ห์ลูกและก็ไม่ได้เกิดจากความตื่นเต้นในความรู้สึกของครูนะอยากให้เบิ้มฝึกเยอะๆแล้วก็ให้สบายกว่านี้ในขณะที่ร้องแล้วก็เลือกเพลงหลากหลายมาฝึกและมันไปได้เลยเพราะว่าแก้วเสียงน่าฟังมากนะครับลองดูนะครับขอบคุณครับผ่านจ้าขอบคุณครับมาถึงหนุ่มใหญ่ที่หลงใหลในเสียงเพลงลูกทุ่งความหลงใหลของเขาจะสร้างความประทับใจให้คณะกรรมการหรือไม่ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมตุ้ยมิเตอร์ธีรพรศรีอักษรครับพี่ตุ้ยค่ะจำได้พี่ตุ้ยเคยมาครับครับผมเคยมาแล้วเนาะครับผมมาซีซั่นไหนนะพี่7ครับผม7ครับยังขับแท็กซี่อยู่ใช่ไหมฮะก็ยังขับอยู่ครับแล้วก็ช่วงนี้แล้วทำเป็นอาชีพเสริมครับหมายถึงรับราชการครับผมเป็นอะไรฮะแล้วก็รับราษฎรด้วยครับผมพอก็ยิ้มนี่ยิ่งจำก็ขับแท็กซี่เหมือนเดิมแหละครับแท็กซี่เหงือกเยอะคนนี้ยังไงเราก็จำได้รับราชการคือขับรถไปรับรับราชการไปรับข้าราชการนะครับรับราชการแล้วก็รับราษฎรทั่วไปปัจจุบันอยู่ปทุมธานีครับผมอยู่คนเดียวครับครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดครับผมมีลูกนะครับผมแล้วก็ภรรยานะครับภรรยาก็ขายกับข้าวครับผมที่ต้องแยกกันอยู่เพราะว่าเราก็ต้องช่วยกันทำมาหากินครับเราจะมีกำลังอยู่ทั้งสองฝ่ายเราก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ครอบครัวมันได้มีอยู่มีกินให้พอกินพอใช้นะครับดั้งเดิมแต่ก่อนเป็นผู้จัดการบริษัทนอปี38-39-40ตอนนั้นรู้สึก IMF มีปัญหานะครับเงินบาทลอยตัวเนาะก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองออกจากบริษัทก็หันเหหาอาชีพก็คงมาจับรถแท็กซี่นะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้หวนกลับบริษัทอีกเลย
ผมเริ่มร้องเพลงตั้งแต่จำได้ก็อยู่ป.1แล้วครับผมรู้สึกจะเพลงแรกก็สมัยนั้นแหละครับของพี่เป้าสายันสัญญานั่นแหละชอบเป็นชีวิตจิตใจที่ผมกลับมาเพราะว่าอยากจะมาขอแก้ตัวแล้วก็มั่นใจว่าครั้งนี้น่าจะดีขึ้นแล้วก็มาฟังคณะกรรมการใหม่อีกครั้งนึงว่าเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงครับพี่กับการมาครั้งนี้ครั้งนี้ก็เตรียมตัวด้านฟังเพลงให้มากครับผมฟังเพลงให้เยอะครับผมจ้ะแล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมครับผมอยากจะดูว่าจะดีกว่าเทปที่แล้วไหมเพลงอะไรครับพี่เพลงของพี่เป้าครับผมสายันสัญญาครับเหมือนเดิมเพลงไก่จ๋าครับเทปที่แล้วร้องเพลงอะไรนะฮะเพลงคนชื่อเดือนครับคนชื่อเดือนนะครับผมไก่จ๋าต้องมีพูดด้วยนะใช่ไหมดีครับผมชอบครับผมจ้ะครับผมขอบคุณพร้อมนะคะครับไปให้ถึงจุดนั้นเชิญค่ะผมขอกำลังใจจากวิทรักแฟนเพลงขวัญใจไมทองคำทุกคนผมตุ๋ยมิเตอร์กลับมาอีกครั้งขอกำลังใจจากทุกท่านครับผมใจจะได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องแต่คลายใจเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องครวญหาใจจ้าหลบหน้าไปไหนใจจ้าขอเพียงหางตาเหลือบมองฉันกลายเป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจหรือลืมสัญญาที่เธอให้ไว้ชาตินี้จะไม่รักใครฉะนั้นถึงปิดวาจาข่าวเขาว่าใครมีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ใครรู้ไหมเมื่อยามใกล้ยิ้มเต็มหน้าโอ้ใจฉันแทบบ้านอนห้องน้ำตาอยู่นานใจจ้าไม่ว่าฉันต้องปิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพังต้องลืมความหลังเมื่อวานเปรียบเหมือนลบรอยช็อกบนกระดานโปรดจงรักเขานานๆลืมฉันเสียเถิดไกลจ้าร้องไห้ร้องไห้ฉันได้แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลหลงเปื้อนบ่อทุกวันทุกจดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำตาข่าวเขาว่าใครมีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ใครรู้ไหมจริงๆเป็นคนเก่งนะเก่งมากแกะวิธีการแกะความเป็นสายันสัญญาได้ค่อนข้างดีเลยอ่ะนะฮะแต่ทีนี้ว่ามันอยากจริงๆแล้วอยากให้เป็นตัวเองมากกว่าร้องแบบสายันก็ได้วิธีการแบบสายยันแต่ไม่ต้องทำรูปปากให้เป็นสายยันมากขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยฮะอันนี้วิธีการร้องนะผ่านแต่วิธีการออกเสียงต้องพยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะพี่นะครับผมเข้าใจนะพี่นะเขาว่าใครมีแฟนใหม่นะพี่นะครับโชคดีค่ะ
ตุ้ยนี่เป็นคนยโสธรเนี่ยนะครับยโสธรครับผมยโสธรครับร้องเพลงเก่งอารมณ์เพลงดีแต่มีปัญหาการออกเสียงนะที่พี่สุบอกนะเห็นด้วยทุกอย่างเลยเพราะว่าเสียงตุ้ยตอนพูดน่าฟังและเป็นคนอารมณ์ดีและเป็นแต่เบิงน่ะไปเล่นตลกก็น่าจะตามไปดูอยู่แต่พอร้องเพลงถ้าจะร้องแบบนี้ถ้าเป็นก๊อปปี้โชว์นะได้นะคือร้องให้ขำร้องให้ฮาไปเลยนะเพราะว่าตุ้ยร้องละเอียดรายละเอียดต่างๆมันดีแต่ว่าวิธีการออกเสียงแบบนี้มันอยู่ในข่ายก๊อปปี้โชว์แต่ถ้าจะเอาให้ดีแบบในนามของตุ้ยร้องเองเนี่ยต้องปรับวิธีการออกเสียงลองดูนะครับครับผมขอบคุณครับจริงตุ๋ยเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งนะเป็นคนที่ร้องเพลงดีแต่ความพยายามจะให้เป็นสายยันสัญญามันเลยไม่น่าฟังมันดูมันอึดอัดในความรู้สึกของผมเท่านั้นเองแหละครับเห็นด้วยนะถ้าลองแต่งตัวให้เป็นสายยันเลยแล้วก็ขึ้นไปก๊อปปี้โชว์ติดหนวดแพะทำผมหรือใส่หมวกแล้วแต่งตัวให้เป็นสายยันแล้วถือไมค์ยักคอหน่อยๆฮาอย่างนั้นนะคนสนใจแต่เวทีประกวดมันต้องตัวตนแล้วก็ธรรมชาติมันถึงจะน่าฟังแต่ยังไงก็ให้กำลังใจนะฮะในฐานะที่รับราชการและรับราษฎรด้วยนะครับโอ้ยิ้มทีเหงือกเป็นดอนจมูกบานเลยนะฮะให้กำลังใจครับผ่านครับขอบคุณครับผมเอาผ่านเดียวเหรอจะรีบไปเติมแชทผ่านจ้าขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผมดีจ้ะมีความสุขกันนะครับวันนี้ได้ร้องวันนี้ถึงขั้นได้พูดให้ไปร้องได้พูดแต่ตอนพูดก็พูดดีจริงเหรอวะเมื่อแต่ว่าเย็นเยอะกว่าฮะเยอะหลายยังโดนเยอะแล้วกลับไปตีบ่อยแอลไหมแอลไหมสายยันนี่คนเดียวหนึ่งนะนั่นวะบ้านเป็นตุ้ยเลยสไตล์ยันเป็นตุ้ยเลยเป็นตุ้ยตุ้ยมิเตอร์เขาตุ้ยมิเตอร์ก็ต้องเป็นสายยันคนนี้หลังจากที่เรียนอยู่ชั้นม.สองเสร็จแล้วทีเนี้ยแม่เขาบอกว่าเงินไม่มีส่งแล้วต้องเลือกเอาแล้วว่าระหว่างผมกับน้องใครจะเป็นคนเรียนผมก็เลยเสียสละให้น้องส่วนตัวผมก็ออกมาทำงานพอดีมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันก็ตอนเดินผ่านเท่านั้นได้กลิ่นหอมหัวใจยังชื่นเขาร้องเพลงเป็นนะเขาเก่งลมแรงพอมีให